ลำดับต่อไปเป็นการเสวนาเรื่องรักป่าน่านดำเนินการเสวนาโดยนายพิญโยไตรสุริยธรรมมาท่านผู้มีเกียรติครับปกติมายืนตรงนี้ก็สั่นไปหมดแล้วครับตื่นเต้นครับเพื่อไม่ให้เกรงอยู่คนเดียวก็เชิญแขกรับเชิญที่จะเป็นผู้ร่วมอภิปรายในวันนี้มาร่วมเกรงด้วยกันครับเดี๋ยวจะดูว่าใครจะเกรงกว่ากันนะครับท่านแรกเป็นเจ้าบ้านเหมือนกันครับท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์นายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลท่านที่สองมาเป็นตัวแทนท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นท่านผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือนท่านพลโทพานุวัฒน์นาคบกท่านที่3คงคุ้นหน้าค่าตาพี่น้องประชาชนที่นี่ดีเพราะว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านกระซิบมาว่านามสกุลที่พิมพ์แจกนะพิมพ์ผิดฮะเป็นพึ่งปีชาท่านบอกท่านไม่ได้พึ่งปีชานะท่านพึ่งโสภาอยู่นะฮะท่านผู้ว่าอุกฤษพึ่งโสภาฮะปีชาไม่เกี่ยวนะครับท่านสุดท้ายครับเป็นนักแสดงประกอบยอดเยี่ยมเมื่อกี้นะครับขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาครับจริงๆท่านอยู่ที่เมืองน่านมานานเมื่อคืนก่อนผมอ่านประวัติท่านพระครูสนุกสนานมากอยากให้ทุกคนได้อ่านเป็นประวัติที่อธิบายความเป็นมาของเมืองน่านได้ดีมากและว่าทำไมป่าไม้ถึงสูญหายไปท่านเป็นที่ปรึกษามูลนิธิฮักเมืองน่านนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวาสท่านพระครูพิทักษ์นันทกุลครับเรานัดกันว่าจะโค้งพร้อมกันแล้วนั่งลงเพื่ออภิปรายถ้าโค้งไม่พร้อมเดี๋ยวจะโค้งใหม่อีกรอบนะครับท่านพระครูอย่าโค้งนะครับท่านพระครูนั่งได้เลยครับนิมนต์ท่านพระครูนั่งก่อนครับเอาล่ะ1 2 3โค้งพร้อมกันครับเหมือนจะไม่พร้อมแต่นั่งเลยแล้วกันนะครับโอเคครับท่านผู้มีเกียรติครับก่อนจะจบการอภิปรายของคุณบรรทูลคุณบรรทูลก็บอกว่าที่มารวมกันอยู่เนี่ยตั้งใจดีๆทั้งนั้นเลยแต่ทว่าสอบตกเพราะว่าตัวเลขป่าหายไปเยอะมากจนจำไม่ได้ว่าหายไปเท่าไหร่แต่หายไปเยอะจริงๆการที่คุณบรรทูลได้พูดก่อนแล้วก็บอกว่าพวกเราสอบตกเนี่ยก็เหมือนทิ้งระเบิดให้พวกเรามาเก็บกู้หลายท่านก็บอกว่านี่อาจจะเป็นระเบิดปรมาณูบางท่านก็บอก M79 แล้วแต่รสนิยมทีนี้เมื่อมันเป็นเรื่องระเบิดเนี่ยที่ทิ้งไว้ว่าป่าไม้หายไปเยอะคนที่จะกู้ระเบิดได้คงเป็นทหารแล้วครับก็ตอนนี้เราก็คิดถึงทหารเยอะอะไรก็จะเรียกหาทหารเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมเรียกหาทหารก่อนเลยฮะตกลงท่านผู้ช่วยฮะตกลงคุณบรรทูลบอกทิ้งระเบิดสอบตกกันหมดทหารจะว่ายังไงครับตอบยังไงเชิญฮะเมื่อโยนปัญหามาให้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมได้แอบถามความลับว่าจะยิงคำถามมาที่ใครก่อนนะครับพิธีกรก็บอกว่าให้ทันสมัยต้องยิงที่มาโยนมาให้ทหารก่อนนะครับเพราะนั้นจะทำอย่างไรนะครับกู้ระเบิดอยู่นี้ระเบิดส่วนใหญ่บางทีเขาก็ไม่กู้กันแล้วนะครับเขาใช้เท้าเตะก็จะเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นท่าแต่ว่าผมเป็นทหารก็เรียนมาแล้วนะครับถ้าไม่กู้ถูกนอกจากงดบำเหน็จแล้วเนี่ยใครที่เป็น EOD กู้ระเบิดเนี่ยก็จะถูกยึดวิชาชีพไม่ได้เงินรายเดือนนะครับคงจะต้องถูกยึดไปสำหรับปัญหานะครับที่คุณพิทูลนะครับตื่นเต้นนิดนึงนะครับบอกแล้วว่าขึ้นมาจะเกรงกันหมดครับคุณบรรทูลพูดมาเนี่ยนะครับจะถามว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยนะครับปัญหาในเรื่องการที่เราทำมาเนี่ยในเราเป็นผู้อะไรนะผู้ทำข้อสอบเนี่ยเราก็ต้องไม่ยอมแพ้นะครับใครมากล่าวหาว่าเราทำสำเร็จไม่สำเร็จประเด็นแรกเนี่ยผมจะตอบพอให้ทหารตอบก่อนต้องตอบเป็นกลางๆนะครับตอบเอียงๆอะไรไม่ได้ถ้าจะตอบในเชิงบวกครับว่าที่เราทำมานั้นป่าไม่สำเร็จเนี่ยเพราะอะไรถ้าตอนในเชิงบวกก็คือว่าป่ามีมากพื้นที่ถูกทำลายมากแต่การปลูกซ่อมยังมีน้อยครับพอใช้ได้ไหมครับพอได้ครับพอได้มีลุ้นฮะหรือตั้งต่อไปก็ป่าที่ปลูกไปแล้วยังไม่โตใช่ไหมครับทางท่านปลัดก็คงเอาใจช่วยผมนะครับถ้าตอบในเชิงลบตอบง่ายมากว่าแก้ปัญหาไม่ตรงจุดต่างคนต่างทำไม่มีแผนรองรับไม่บูรณาการฟูดในมากมายแต่ช่างนะครับจะตอบจะทางบวกหรือทางลบก็ตามเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะผ่านมาแล้วทำไม่ได้แต่สิ่งที่เราควรจะทำกันต่อไปนั้นเราจะทำอย่างไรนะครับในเรื่องของปลูกจิตสำนึกที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าในการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้นเราจะพูดว่าให้ทุกคนร่วมกันปลูกป่า
ปลูกป่าปลูกป่าแต่ผมว่าต่อไปนี้เราคงเปลี่ยนแนวประชาสัมพันธ์ใหม่นะครับให้ทุกคนเห็นโทษของป่าสุภาษิตจีนได้บอกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาเราจะทำอะไรให้เห็นก็เป็นการกระตุ้นผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับชัดๆขณะนี้ภัยที่เกิดพิบัติภัยมหันต์เลยนะครับภัยแล้งนั่นคือการขาดน้ำปีนี้หนักที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพบกท่านผู้การทัพบกได้เป็นประธานร่วมกับ4องค์กรหลักปตท.นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำพิธีเปิดโครงการราษฎรร่วมใจร่วมภัยช่วยภัยแล้งท่านผู้การทัพบกได้กล่าวกับท่านผู้เข้าร่วมพิธีว่าท่านดีใจกองทัพบกดีใจที่ได้ช่วยเหลือประชาชนร่วมในการแจกจ่ายน้ำแต่ท่านบอกว่าท่านไม่สบายใจเพราะทำเป็นปีที่16แต่ปีที่16เนี่ยสถิติจะต้องลดน้อยลงกับปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วภาพรวมประมาณ26ล้านลิตรที่ไปช่วยเหลือประชาชนปีนี้ยังไม่ทันเข้าฤดูแล้งอย่างเต็มที่จ่ายไปแล้วเกือบล้านลิตรนี่คือภัยที่1ครับคือขาดน้ำภัยที่2กับกันน้ำมากเกิดอุทกภัยตั้งแต่ปี54เป็นต้นมานั้นทุกคนได้รับความเดือดร้อนท่านเชื่อไหมครับผมอยู่ภาคกลางเมื่อปลายปีที่แล้วจังหวัดปราจีนบุรีน้ำท่วมมากที่สุดผมได้ไปเยี่ยมคนเฒ่าคนแก่ก็ถามว่าเดือดร้อนมากไหมในความรู้สึกเพราะมันเป็นวิถีอยู่ริมแม่น้ำปราจีนในน้ำท่วมมาก็มีคุณยายคุณตาที่ผู้เฒ่าเนี่ยก็ตอบว่าในชีวิตไม่เคยเจอเลยท่วมมากที่สุดและก็เดือดร้อนที่สุดท่านเชื่อไหมครับณเวลานี้ปัจจุบันนี้จังหวัดปราจีนบุรีประกาศเป็นจังหวัดที่ประสบภัยแล้งนั่นคือไม่มีน้ำกลับกันกับหัวกับหางนะครับใกล้ตัวที่สุดเมื่อก่อนเราพูดว่าป่าหมดก็คนภาคเหนือก็รับไปคนภาคกลางไม่เกี่ยวโดยเฉพาะคนกรุงเทพปัจจุบันน้ำประปาเริ่มเค็มคนที่รับทุกข์ที่สุดก็คือคนกรุงเทพเพราะอะไรครับเพราะสาเหตุทั้งหมดนี้คือเรื่องป่าเรื่องนะครับไม่มีน้ำผมได้เคยคุยกับคนเฒ่าคนแก่ว่าทำไมประเทศชาติถึงเป็นอย่างนี้นะครับท่านก็พูดดีนะครับเป็นข้อคิดท่านบอกว่าให้รู้ไว้เถอะกำลังรับกรรมรับชะตากรรมคนทั้งประเทศจะรับชะตากรรมถามว่ากรรมเกิดอะไรบอกเจ้ากรรมนายเวรกำลังจะตามมาล้างแค้นผมก็ถามต่อว่าเพราะอะไรเจ้ากรรมนายเวรคือใครท่านบอกเอ้าป่าไงมีลูกเทวดาอยู่ถูกต้องไหมครับมีนางไม้อยู่คนไปตัดป่าทำให้ลูกเทวดาไม่มีที่อยู่นั่นแหละจะกรรมกรรมยังไม่หมดนอกจากไม่มีน้ำกินแล้วคนแก่ท่านบอกว่ากรรมยังไม่หมดไอ้น้ำที่มีอยู่นั่นก็จะทำให้กินไม่ได้นั่นก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้คนที่เกิดความโลภปลูกพืชผักใส่ยาฆ่าแมลงไปก็ตามไปอันนี้เป็นคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ครับทีนี้มาในภาพรวมของกองทัพบกจากปัญหาดังกล่าวเนี่ยกองทัพบกเนี่ยมีส่วนอย่างไรนะครับในเรื่องของการปลูกป่าต้องทราบกันนะครับว่าในฐานะตรงๆเลยโดยภารกิจที่เกี่ยวข้องของกองทัพบกเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปลูกป่านะครับโดยตรงแต่มีภารกิจทางอ้อมรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าหน้าที่ของทหารพึงมีไว้รักเพื่อรักษาประเทศป้องกันประเทศและรักษาความสงบภายในแต่ประโยคสุดท้ายแค่บอกว่าเพื่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาประเทศของทหารที่ทำนั้นในส่วนของกองทัพบกหรือทหารในฝั่งนี้ก็คืองานส่วนใหญ่ที่เราทำนั้นก็จะเป็นการสนองงานในโครงการพระบิดานะครับโดยในกองทัพบกนั้นมี130โครงการซึ่งงานในโครงการพระบิดานั้นก็จะทำไม่พ้นกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคนนะครับมีส่วนที่หนึ่งต่อไปส่วนที่มีส่วนร่วมจะต้องรับผิดชอบกองทัพบกได้ทำ MOU ร่วมเมื่อปี50กับกระทรวงทรัพยากรครับเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการดูแลป่าก็ได้รับการร้องนี่คือภาระหน้าที่ครับที่จะต้องทำพื้นที่ที่ทำกองทัพบกจะรับผิดชอบตามแนวชายแดนพื้นที่เพื่อความมั่นคงนี่เป็นหลักทีนี้เมื่อทำแล้วกองทัพบกปฏิบัติเดินทางยังไงครับแนวทางก็ได้ยึดแนวพระบรมิของพระบาทพี่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สำคัญนะครับป
ผมว่าแบบที่หัวก็คือทั้งหลักการทรงงานและแนวพัฒนาที่สำคัญก็คือ3เรื่องเรื่องแรกการปลูกป่าในใจคนนะครับอันนี้ต้องสร้างจิตสำนึกต้องไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบเรื่องที่2การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนะครับอันนี้อยู่เฉยๆสร้างเช็คแดมสร้างป่าเปียกอย่าเผาป่าอันนี้ป่าเกิดแน่นอนแล้วในเรื่องที่3ก็คือเมื่อมีความพร้อมก็ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างลงมือปฏิบัติเช่นเดียวกันครับท่านคงจะได้ยินคำที่เราเอามาอ้างเสมอพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีความตอนหนึ่งว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าแล้วก็ได้มีโครงการที่ท่านได้พระทานตามมาก็คือเลือกบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้คนดูแลป่าให้ได้เรื่องที่สองที่ตามมาก็คือโครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์นะครับที่ทำอย่างไรคนเดินเข้าไปจะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับอบเพื่อสมุนไพรไหนนี่คือวิธีการเมื่อมีแนวทางอย่างนี้แล้วกองทัพบกก็ทำโครงการหน่วยที่ไปปฏิบัติงานโครงการก็จะทำแต่ว่าเป็นจุดเล็กๆแต่หลังจากปี2554เป็นต้นมาเนี่ยน้ำท่วมใหญ่ทางกองทัพบกก็มีนโยบายเร่งรัดทำให้เป็นรูปธรรมทำให้เป็นแมสใหญ่ขึ้นมาก็มีโครงการตามมานะครับเช่นโครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมีนะครับโครงการปลูกต้นไม้สร้างฝายขยายคูคลองสนองพระมหากรุณาธิคุณโครงการปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติและในปีที่แล้วเพื่อกระตุ้นให้กำลังพลในกองทัพบกก็มีโครงการครอบครัวต้นไม้ขึ้นมานะครับครอบครัวต้นไม้หน่วยทหารทุกหน่วยนะครับขณะนี้ในระดับกองพันจะมีการสร้างศูนย์การเพาะก้าไม้ขึ้นในหน่วยนะครับเพื่อสนับสนุนและไปปลูกนี่คือป่าบกเช่นเดียวกันครับป่าชายเลนพื้นที่กองทัพบกที่ติดกับทะเลด้านชลบุรีเพชรบุรีประจวบจนถึงภาคใต้ที่เป็นป่าชายเลนเราก็ไปส่งเสริมและก้าวหน้าไปแบบนั้นนะครับในปีนี้เพื่อรองรับปี58ประชาคมอาเซียนทางกองทัพบกนั้นได้สั่งให้ทุกหน่วยโดยเฉพาะกองกำลังที่อยู่ตามชายแดนตามช่องทางต่างๆประสานประเทศเพื่อนบ้านสร้างความสัมพันธ์เราทำอยู่แล้วในภารกิจปลูกผืนป่าอาเซียนนะครับซึ่งกองทัพบกกำลังจะเรียกประชุมก็ผืนป่าอาเซียนก็ร่วมกันนะครับอาจจะข้อมเขตแดนทั้งสองประเทศก็จะช่วยกันดูนะครับไม่มีการบุกรุกกันอันนี้ก็เป็นแนวทางครับทีนี้เมื่อมีนอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องโครงการสร้างฝายเราอยู่ที่ไหนจะสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นนะครับการขุดลอกคูคลองนะครับก็ทำอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือแนวทางของทบกในวิธีปฏิบัตินะครับในการปลูกป่าที่จะทำให้ได้ผลนั้นและที่กองทบกไปทำแล้วก็ประเมินออกมานั้นแล้วก็ประสานอยู่คือไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะไปปลูกป่าคนเดียวได้นะครับต้องร่วมกันโดยบูรณาการองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดการปลูกป่าได้ก็คือ1เรื่องพื้นที่นะครับหน่วยที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานกรมป่าไม้แล้วก็เกี่ยวมหาดไทยด้วยกรมที่ดินเรื่องที่ดินต้องจัดการเตรียมเรื่องนี้นะครับต้องเข้าใจบทบาทเรื่องนี้ส่วนที่2ด้านวิชาการดินน้ำพืชพันธุ์ครับก็สองกรมครับกรมอุทยานกรมป่าไม้และเป็นที่น่ายินดีครับขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับได้เอาผลงานไปวิจัยเรื่องการปลูกป่าปลูกอย่างไรจะมีสปอร์เห็ดติดไปด้วยว่าป่าเกิดจะมีเห็ดนี่ครับเป็นสิ่งที่ดีส่วนที่3เรื่องงบประมาณก็ว่าไปภาครัฐภาคเอกชนมาสนับสนุนแต่ส่วนที่4สำคัญที่สุดครับมีทั้ง3ส่วนบางคนบอกว่าไม่มีเงินปลูกป่าไม่ได้เงินสำคัญครับแต่บางครั้งไม่จำเป็นถ้าท่านได้ดูสารคดีเมื่อ30ปีที่แล้วในดาบวิชัยไม่เคยมีเงินเลยแต่ดาบวิชัยปลูกป่าตลอดนั่นคือคนคนเดียวนะครับแต่ถ้าเราสอนให้คนทุกคนสำนึกทำทั้งประเทศเกิดแน่นอนครับส่วนสุดท้ายก็คือคนนั้นก็คือประชาชนที่จะได้รับประโยชน์ในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าที่เกี่ยวข้องไปปลูกฝ่ายเดียวไม่สำเร็จครับไม่เกิน 50% แต่เราจะทำอย่างไรให้คนโดยพี่น้องประชาชนนั้นมีส่วนร่วมเมื่อกี้เราก็ดีใจครับที่ดูเริ่มถูกต้องนะครับจังหวัดน่านเยาวชนต้องปลูกฝังครับแล้วในส่วนของประชาชนที่โตแล้วนี่ก็ต้องทำซึ่งในส่วนกองทัพบกนั้นได้เน้นเรื่องนี้นะครับมีทั้งหน่วยงานที่เป็นกรมน.ศูนย์บริการกองทัพบกคือกองกำลังต่าง
และหน่วยที่อยู่ในงานปกติเราจะมีการสร้างมวลชนในเพื่อทำความเข้าใจปลูกฝังเข้าใจนั้นเราจะมีวิธีการสอบรมกำหนดพื้นที่คัดคนมาได้แล้วต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนอันนี้ยาวนะครับก็ขออนุญาตไม่พูดเรื่องอบรมเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะต้องเปลี่ยนไปต่างภูมิประเทศต่างวิธีรบชาวไทยภูเขามีหลายชนเผ่าเผ่ากะเหรี่ยงจะสอนยังไงจะพูดยังไงบางเผ่าก็ต้องพูดอีกอย่างครับเพราะนั้นในส่วนของกองทัพบกเนี่ยครับท่านวิหารบกท่านฝากผมมาบอกว่าให้มันเสนอให้ทราบแล้วก็ยินดีครับที่จะร่วมในส่วนที่เราทำอยู่เนี่ยรักป่าน่านเนี่ยครับก็กองทัพบกก็มีทรัพยากรในส่วนที่จะทำได้นะครับก็ทำแต่ว่าต้องมาช่วยกันทำเรื่องแรกเรื่องคนนะครับซึ่งคนที่จะทำคนให้มีคุณภาพก็คนที่เป็นเจ้าของคนนะครับในประเทศไทยคนที่เป็นเจ้าของคนนี่ก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คงหนีไม่พ้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าจังหวัดมีนายอำเภอนะครับมีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ยังมีข้างเคียงองค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับเมื่อกี้ถ้าทำสามส่วนให้สามัคคีกันได้นะครับนายกอบต.กำนันประธานสภานะครับอบต.ถ้าถามเนี่ยรวมกลุ่มผู้ว่าคอนโทรลได้เสร็จแน่นอนครับขั้นต้นผมคงมีเท่านี้ครับครับท่านผู้มีเกียรติครับจริงเราเตรียมกันมาแล้วนะครับว่าเราจะโยนระเบิดเป็นทอดๆครับแล้วก็ใครรับได้ก็รับไปใครรับไม่ได้ระเบิดก็จะหล่นครับท่านผู้ช่วยก็จะโยนไปที่ท่านผู้ว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะท่านจับไมค์ครั้งนึงฮะตอนที่จะไปท่านผู้ว่าฮะซึ่งเดี๋ยวเตรียมรับระเบิดฮะคุยกันมายาวผมก็เชื่อทหารหมดทุกอย่างทหารว่าซ้ายหันผมก็ซ้ายหันขวาหันก็ขวาหันแต่คุณบรรทูลเอาสไลด์ขึ้นมาให้ดูแล้วก็บอกว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดป่ามันหายฮะผมก็กลับไปคำถามเดิมว่าก็ในเมื่อทำขนาดนี้แล้วทำไมป่ามันยังหายฮะจะโยนให้ท่านผู้ว่าตอบแทนก็ได้นะผมว่าผู้ว่าตอบดีกว่าเพราะว่าผมก็ตอบได้แต่ตอบแล้วเนี่ยคนตอบต้องรับผิดชอบนะครับเพราะผมได้เปิดตอนต้นแล้วว่าในเรื่องการปลูกป่าเรื่องต่างๆผมไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงนะครับผมเป็นหน่วยงานสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ถ้าเราจะใช้ก็อาจจะหักหาน้ำใจท่านผู้ว่าเกินไปว่าขอให้ผู้ที่มีส่วนในการที่ทำให้ป่าหายเป็นคนตอบครับท่านผู้ว่าก็รับระเบิดไปครับเราก็เตรียมมาแบบนี้ครับท่านผู้ว่าเชิญนะว่าจะกู้ระเบิดยังไงเชิญครับครับเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ1ตุลาวันที่24กันยาให้1ตุลาผมมาเป็นผู้ว่าน่านผมก็ได้ศึกษากับผู้รู้ต่างๆพอวันที่4ตุลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระเมตตาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมผมมาที่น่านก่อนหน้านั้น2ปีผมเคยมาคือปี2533กับ2538ผมมาครั้งที่มาดำรงตำแหน่งคือ1ตุลานั้นตกใจเกิดอะไรขึ้นที่น่านเมื่อกี้นี้ที่คุณบรรทูลได้ฉายภาพและพูดมะเร็งนั้นประโยคผมได้พูดกับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอผมมาอยู่นี่35วันนับเวลาที่อยู่35วันผมไปทั้ง15อำเภอเกือบจะ99ตำบลสิ่งที่ผมพูดคือทำไมคนน่านถึงปล่อยให้น่านเป็นมะเร็งระยะที่2กำลังเข้าสู่ระยะที่3เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาผมได้เจอกับคุณบรรทูลเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ได้คุยกันพอท่านจะขึ้นรถผมบอกท่านทำให้คนทั่วประเทศรู้จักจังหวัดน่านในภาพเชิงบวกท่านช่วยผมหน่อยได้ไหม4แผ่นดินยังมี4ภาคแม่พลอยตอนเด็กตอนสาวตอนสูงวัยและตอนเสียอายุคุณบรรทูลช่วยหน่อยสิริหามนตราแห่งลานนารุ่งราตรีกลับมารอบที่สองมาทำให้คนทั้งประเทศกลับมาช่วยให้น่านหายป่วยจากมะเร็งได้ไหมซึ่งวันนี้คุณบรรทูลทำแล้วปรบมือให้กับคุณบรรทูลหน่อยครับนี่เป็นส่วนหนึ่งส่วนแรกท่ามกลางของความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีคนน่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเหตุต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเรื่องแรกความโชคดีเลยก็คือถ้าจำไม่ผิดเมื่อประมาณปีปลายปี2554ต่อ2555นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้ตามเสด็จสมเด็จพระเทพองค์ประธานของเราไปที่ดอยตุงและพอท่านกลับมาเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2555มีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องป่าทั้งประเทศไว้ชัดเจนเลยว่าให้5หน่วยงานต่อไปนี้มาช่วยกันดูแลหน่วยงานแรกเป็นของเอกชนนั่นก็คือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและมูลนิธิปิดทองหลังพระ
หน่วยงานที่2ก็คือสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระมริหรือกปร.ดูแลพื้นที่ในเขตโครงการหลวงหน่วยงานที่3คือกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบกดูแลเกี่ยวกับแนวตะเข็บชายแดนหรือพื้นที่เพื่อความมั่นคงหน่วยงานที่4คือและที่5คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงมหาดไทยดูแลในเขตต้นน้ำลำธารในเขตป่าชุมชนต่างๆเพราะฉะนั้นบอกแล้วในเหรียญอีกด้านหนึ่งที่เป็นความโชคดีก็คือจุดนี้รัฐบาลได้มุ่งเน้นการให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายจนกระทั่งออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามที่ผมเรียนกับทุกท่านเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าวันที่ผมมารับตำแหน่งแล้วผมตะเวนพื้นที่ต่างๆที่ผมบอกมะเร็งระยะที่2ต่อระยะที่3นั้นวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมากรมการจังหวัดที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วนได้มีประชุมร่วมกันออกมาเป็นวาระซึ่งท่านองค์ประธานได้ทรงเมตตาได้พูดถึงเมื่อ20ปีที่แล้วมีโครงการน่านป่าสีเขียวเขียวขจีน่านเขียวขจีแต่เมื่อวันที่30ตุลาที่ผ่านมานั้นกรมการจังหวัดได้มีมติร่วมกันก็คือสร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำตรงเนี้ยมีคนพูดบอกผู้ว่าทำไมจะต้องมาสร้างเมืองน่านน่าอยู่ผมบอกผู้ว่าไม่ได้มาสร้างเมืองน่านน่าอยู่เมืองน่านมีความน่าอยู่อยู่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าป่าต้นน้ำหายไปความน่าอยู่มันจะเหลือได้อย่างไรขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลให้กับคุณบรรทูนนิดหนึ่งจังหวัดน่านไม่ใช่เป็นป่าต้นน้ำน่านอย่างเดียวอีก3อำเภอของเราคืออำเภอสองแควที่ตำบลยอดบ้านก่อเป็นยอดของแม่น้ำยมที่อำเภอท่าวังผาที่สบคุณเป็นส่วนหนึ่งของยอดแม่น้ำยมและที่อำเภอบ้านหลวงที่เรียกว่าคนบ้านหลวงหวงป่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำยมเพราะฉะนั้นน้ำจังหวัดน่านเราเป็นแหล่งต้นน้ำถึง2แม่น้ำคือลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านเพราะฉะนั้นจากการที่มีมติวาระสร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำขึ้นมานั้นวันที่7พฤศจิกายนเป็นวันเริ่มต้นของการบูรณาการโดยสมบูรณ์แบบนั่นก็คือมีตัวแทนจากส่วนกลางสำนักราชเลขาได้ส่งกรมวังผู้ใหญ่ท่านว่าที่ร้อยตรีกิตติมาด้วยมีหน่วยงานจากศูนย์ปฏิบัติการโครงการพระมริจากกรมน.ส่วนกลางพลโทกมลกองทัพภาคที่3โดยพลโทนิวัฒน์ชัยหน่วยงานจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมูลนิธิเป็ดทองหลังพระมูลนิธิฮักคนน่านมูลนิธิหน่วยประสานเครือข่ายน่านทุกภาคส่วนมาร่วมประชุมกันกับคนในจังหวัดน่าน300ชีวิตแล้วเราได้วิเคราะห์ออกแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆมาจาก4ส่วนง่ายๆส่วนแรกก็คือการบริหารการจัดการส่วนที่2ก็คือในส่วนของเรื่องของคนส่วนที่3คือในส่วนของเรื่องการปรับเปลี่ยนอาชีพและส่วนที่4ก็คือเป็นเรื่องของภัยเฉพาะหน้าในแต่ละฤดูกาลก็คือไฟป่าและหมอกควันในปัญหา4ส่วนนี้ได้มีการประชุมกันจนท้ายที่สุดออกมาเป็นโมเดลโมเดลนี้ก็นำมาจากการบูรณาการที่ได้จากมติคณะรัฐมนตรีนั่นก็คือความสำเร็จไม่สามารถเกิดได้ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งแต่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งระดับส่วนกลางระดับรัฐบาลระดับส่วนของจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งองค์กรมูลนิธิและสถาบันวิจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่สูงไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยใดๆก็ตามทีในส่วนการบูรณาการเราวิเคราะห์กันแล้วได้ออกมาเป็นโมเดลหนึ่งที่เรียกว่าการสร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำวาระนี้เราจะใช้โมเดลของที่ดินทำกินเรื่องแรกเลยเป็นปัญหาเหมือนกันทั่วประเทศโมเดลของการจัดที่ดินทำกินหัวใจสำคัญคือการบูรณาการในหัวใจนี้มี4ห้องห้องแรกคือห้องที่เรียกว่าแนวเขตที่ดินทำกิน Remote Sensor Remote Sensing Control หรือ Landsat ที่คุณบรรทูนได้พูดนั้นปี 2529-30 ผมเคยไปดูงานของสภาวิจัยไปเห็นภาพกระทรวงมหาดไทยเคยคิดจะใช้เพราะอะไรเพราะปัญหาที่เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะจังหวัดน่านคือความขอบเขตชัดเจนของที่ระหว่างพี่น้องประชาชนที่ทำมาหากินกับที่ที่เราเรียกว่าป่าสงวนป่าต้นน้ำเขตอนุรักษ์
เกตต่างๆเพราะฉะนั้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2541ได้กำหนดชัดเจนว่าขอให้มีการกำหนดพื้นที่แนวเขตออกมาแล้ววันนี้น่าดีใจมากๆจังหวัดน่านโดยการสนับสนุนของกรมป่าไม้ท่านดีบุญชอบซึ่งท่านนั่งอยู่ที่นี้ด้วยและก็ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติคือการใช้แผนที่1ต่อ 4,000 เอามาใช้อย่างที่ตาวิเศษที่คุณบรรทูลพูดนั่นก็คือมาช่วยในการสอดส่องกำหนดพื้นที่ว่าในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างพี่น้องประชาชนที่ของอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งต้นน้ำต่างๆนั้นมีพื้นที่มีปัญหาอยู่ตรงไหนที่เราทำอะไรมันไม่ได้อย่างชัดเจนปัญหาแรกเลยคือที่ดินซึ่งต่างจากโครงการพัฒนาโดยตรงโครงการพัฒนาโดยตรงนั้นเริ่มในปี2530ผมมีโอกาสไปเป็นลูกศิษย์คุณชายทำงานร่วมกันที่ตรงนั้นสิ่งหนึ่งในพื้นที่โดยตรงเรามีพื้นที่ 93,515 ไร่ชัดเจนเมื่อชัดเจนในการกำหนดกรอบขอบเขตแนวการพัฒนามันเป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยโมเดลแรกที่จะต้องทำคือการกำหนดซึ่งขณะนี้จังหวัดเราได้มีคำสั่งในการตั้งคณะทำงานทั้งระดับอำเภอและระดับตำบลที่คุณบรรทูลปรารถนาออกไปร่วมดำเนินการโดยใช้แผนที่1ต่อ 4,000 ของกรมป่าไม้เข้าไปแล้วทุกอำเภอดีเดย์ทำพร้อมกันขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีพอสำรวจพื้นที่ได้เราก็ MOU ตกลงกันว่าแนวนี้นะคือแนวเขตอุทยานแนวนี้คือป่าสงวนแนวนี้แหล่งต้นน้ำขอกันแนวนี้ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมเราจะทำเป็นป่าชุมชนเรามาร่วมกันทำแนวนี้คือพื้นที่ที่พี่น้องทำกินก่อนใช้กฎหมายบังคับแต่ละฉบับเราก็จะไปช่วยพี่น้องประชาชนหัวใจแรกเสร็จหัวใจที่สองที่ขาดไม่ได้ก็คือที่ทางนะพี่อีทนะซึ่งเป็นวปรุ่นเดียวกันพูดเมื่อสักครู่เรื่องของคนเรื่องของคนผมขออนุญาตกล่าวตรงนี้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเรามีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก่อเกิดขึ้นมานั้นโดยเจตนาของสมเด็จย่าปรารถนาที่จะเอาผู้นำชาวเขาต่างๆมาเรียนรู้ในระบบโรงเรียนหรือผู้นำที่ไม่ได้เรียนระบบโรงเรียนเอามาพัฒนาเพื่ออะไรเพื่อบุคคลเหล่านี้คือคนที่จะนำไปเป็นทรัพยากรแกนนำสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับชาวเขาในพื้นที่แล้วมาสู่หลานคืออะไรเมื่อผมมาที่จังหวัดน่านผมเห็นสิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาองค์ประธานของเราได้ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคนผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชาวมะบรินะทั้งบ้านห้วยหยวกห้วยรูแล้วก็ที่ภูฟ้าได้ไปเยี่ยมพื้นที่ต่างๆคนที่สมเด็จท่านทรงนำแนวเดียวกับที่สมเด็จย่ามาทำนั้นท่านยังไปต่อยอดอีกต่อยอดคืออะไรคือโรงเรียนพระปริยัติธรรมถึง15อำเภอ15โรงโรงเรียนพระปริยัติธรรมนี่จะเป็นส่วนต่อยอดหนึ่งที่จะไปเติมเต็มให้กับคนเพราะฉะนั้นที่เราเรียกว่าปลูกป่าในใจคนหรือจะปลูกป่าต้องเริ่มที่คนนั้นจริงๆแล้วสมเด็จย่าท่านได้เริ่มแล้วความสำเร็จของโครงการพัฒนาโดยตรงนั้นเป็นฐานมาจากมูลที่แม่ฟ้าหลวงที่สร้างคนเพราะฉะนั้นเรื่องคนนี้เป็นหัวใจแล้วเรื่องคนนี้เป็นเรื่องที่จังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านกำลังให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เรามีความได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเทพก็คือโรงเรียนพระปริยัติที่จะมานำลูกหลานที่ยากจนหรือมาบวชเรียนแล้วมารักสิ่งแวดล้อมมาช่วยปลูกฝังสิ่งเหล่านี้หัวใจห้องที่3เมื่อเรามีแนวเขตขอบเขตชัดเจนมีเรื่องคนแล้วกระบวนการของการพัฒนาต้องมีส่วนร่วมเราจะไม่กำหนดขอบเขตว่าต้องเป็นความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งแต่จะต้องเป็นความรับผิดชอบของชุมชนในความรับผิดชอบของคุณชนนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมเรานำศาสตร์ของพระราชามาใช้นั่นก็คือการเข้าใจเข้าถึงพัฒนากระบวนการของการเข้าใจเข้าถึงพัฒนานั้นข้อจำกัดหนึ่งต้องเรียนกับพวกเราถ้าหากเป็นส่วนราชการแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงต่างๆนั้นเขาจะมีภารกิจส่วนหนึ่งก็คือหน้าที่ประจำของเขาอีกส่วนหนึ่งก็คือหน้าที่ตามนโยบายที่ภูมิจัดสั่งการและอีกส่วนหนึ่งก็คือความอยากเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นโอกาสการทุ่มเทในการเข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันร่วมกับชุมชนที่จะสร้างกระบวนการให้มีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์แบบย่อมเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นธรรมดาเลยแต่บนความโชคร้ายเรามีโชคดีนั่นก็คือจากมติคณะรัฐมนตรี
จากการที่ปี2552มีมูลนิธิปิดทองหลังพระเข้ามาดำเนินการในจังหวัดน่านแล้วมติครม.ปี2555กำหนดให้มูลนิธิปิดทองหลังพระต้องมามีส่วนร่วมตามระเบียบกฎหมายอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในหัวใจห้องที่3การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนั้นเราได้อาศัยองค์กรภาคเอกชนเข้ามาด้วยนั่นก็คือมูลนิธิปิดทองหลังพระเข้ามาช่วยเสริมเพื่อที่จะให้เรียนรู้บนอะไรบนศาสตร์แห่งในหลวงอีกเช่นกันในศาสตร์แห่ง6มิติไม่ว่าจะเป็นดินป่าเกษตรพลังงานทดแทนสิ่งแวดล้อมและน้ำเมื่อชุมชนสามารถเข้ามีส่วนร่วมเข้าใจปัญหาเข้าใจภูมิสังคมของตนเองได้สิ่งเหล่านี้มันจะตามมาโดยธรรมชาติและหัวใจห้องที่4ใน3ห้องนั้นเป็น3ห้องพื้นฐานตั้งแต่เมื่อคนรู้ว่าแนวเขตชัดเจนพูดเป็นภาษาเดียวกันไม่ใช่ภาษากฎหมายพูดเป็นภาษาเดียวกันว่าจะร่วมมือร่วมแรงกันเข้าใจยอมรับ MOU ร่วมกันพอเมื่อ MOU กันเรามีหัวใจอีกในการที่จะปลูกป่าในใจคนแล้วเราเปิดโอกาสทุกอย่างมาร่วมกันให้มีส่วนร่วมแล้วหัวใจห้องที่4คืออะไรต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติจัดกิจกรรมให้เห็นผลอย่างเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นจังหวัดน่านได้ร่วมมือจากกองทัพบกกองทัพภาคกอรมน.พลเรือนตำรวจโรงเรียนหน่วยงานสถาบันแม้กระทั่งมทร.หรือจุฬาก็ไปร่วมกันพระก็ไปร่วมและยิ่งไปกว่านั้นก็คือมูลนิธิต่างๆเข้าไปร่วมกัน1วัน100ฝ่ายสู่ในหลวง1วัน100ฝ่ายสู่ในหลวงคืออะไร1วันคือ1วันแต่100มี2ความหมาย100แรกคือ100ใจทุกภาคส่วนร้อยที่สองคือร้อยฝ่ายในวันเดียวทำให้เสร็จเพื่อนในหลวงของเราหรือกิจกรรมเมื่อวันที่6กุมภาที่ผ่านมา1วัน100กิโลเพื่อป้องกันไฟป่าด้วยการที่ว่าจังหวัดน่านได้ร่วมกับกรมอุทยานกรมป่าไม้และทุกภาคส่วนจัดดีเดย์พร้อมกันในวันที่6กุมภาพันธ์ในการทำแนวกันไฟทำเรื่องรณรงค์ป้องกันไฟป่าหรืออย่างกิจกรรมเมื่อวานนี้ซึ่งผมได้มีโอกาสไปเป็นประธานเปิดโครงการเรียกว่าเครือข่ายชาวน่านจัดผ้าป่าฮักน่านซึ่งท่านอาจารย์หมอบุญโยงเป็นประธานที่ปรึกษาแล้วก็คุณชายดิษฐ์นดาหม่อมราชวงศ์ดิษฐ์นดาอาจารย์ผมโทรมาบอกว่าผู้ว่าว่างไหมมีตรงนี้ผมบอกโอ้โหถ้าอย่างนี้ต้องไปเมื่อวานพอผมไปเห็นต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักที่ได้ฟังได้ชมท่านเห็นแล้วท่านจะภูมิใจไหมในอดีตทุกปีต้องคอยไปเปลี่ยนไม้แล้วตัดไม้ทีพันต้น 2,000 ต้นเพื่อมาทำเป็นฝายแต่ปีนี้ไม่ต้องตัดไม้เรามีฝายที่เกิดจากแรงใช้แรงคนประมาณ 4,115 แรงเป็นเงินถ้าคิดเงินก็1ล้านกว่าบาทแต่ถ้าเป็นตัวคนจริงๆก็ประมาณพันกว่าคนโดยไม่ได้ใช้เม็ดเงินแต่น้ำเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นหัวใจห้องที่4ก็คือการจัดกิจกรรมร่วมกันออกมาเป็นรูปธรรมโดยทุกภาคส่วนและกิจกรรมเหล่านี้แล้วแต่ว่าหน่วยไหนมีความเหมาะสมมีเมื่อไหร่เราไปด้วยกันเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นที่ผมได้เรียนมานั้นจะเป็นระเบิดปรมาณูลูกที่1ของท่านบรรทูลระเบิดปรมาณูที่2ของท่านผู้ช่วยเสนาธิการผมคิดว่าถ้าเราทำงานบนหลักการบูรณาการร่วมกันถ้าเราทำงานโดยมีการมองอย่างเป็นระบบครบวงจรผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเมื่อเรามีกำหนดแนวเขตขอบเขตเมื่อเรารู้มีใจมีสร้างคนในใจคนสร้างป่าในใจคนเรื่องนี้ขอสักนิดนะครับผมมาใหม่ๆเห็นป้ายคำหนึ่งว่าคนหิวป่าหายจริงๆแล้วคำนี้ลึกมากเรื่องของป่าอย่าไปคิดแต่ว่าปลูกข้าวโพดปลูกยางปี2548ปลูกข้าวโพด 300,000 กว่าไร่ปี2556ปลูกข้าวโพด 800,000 กว่าไร่ปี2548ปลูกยางไม่ถึงแสนไร่แต่ปีนี้ปลูกยางร่วม 300,000 ไร่อย่าไปโทษอย่างนั้นเรามีอีกปัญหาอื่นอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างจิตสำนึกเข้าใจร่วมกันก็จบนะครับใน4ประการนี้จึงกราบเรียนไว้เบื้องต้นแล้วเดี๋ยวจะได้มาสลักระเบิด M79 กับ M26 ต่อไปครับขอบคุณครับครับ
ขอบคุณท่านผู้ว่าฮะที่จบแค่หัวใจผมกลัวว่าจะไปถึงปอดและไหปลาต่อมันจะใช้เวลาเวทีค่อนข้างมากเมื่อวันก่อนคุณบรรทูลก็บรีฟให้นักข่าวฟังว่าโครงการรักป่าน่านเนี่ยอยากทำให้สำเร็จก่อนตายผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะแล้วคุณบรรทูลจะตายเมื่อไหร่ยังคิดไม่ทันจบคุณบรรทูลตอบว่าผมอายุยืนแน่นอนทีนี้เขาลือกันว่าผู้ว่าน่านเนี่ยอยู่หลังเขาเวลาเขาจะให้ใครเกษียณเขาก็ส่งผู้ว่าน่านท่านก็โครงการยาวมากเลยท่านผู้ว่าผมฟังแล้วก็ตื่นเต้นหัวใจสี่ห้องเนี่ยแต่จะอยู่ทำจนถึงวาระเกษียณเลยฮะหรือว่าจะชิงเกษียณไปก่อนฮะท่านขายของฮะควักแล้วฮะขออนุญาตที่บอกว่า7พฤศจิกายนเราประชุมทุกภาคส่วนแล้วหลังจากนั้นเรามีการประชุมกรรมการจังหวัดทุกหน่วยทำมาเป็นวาระสร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำปี2013ถึง2017ว่าระยะนี้เราน่าจะทำได้สำเร็จแล้วตัวชี้วัดเราก็คือน่าจะมีป่าเพิ่มขึ้นใน4ปีนี้ประมาณ 200,000 ไร่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่มีจุดจบได้แต่มันมีเวลาแล้วต้องทำอาศัยอดทนอดกลั้นนะครับขอบคุณมากครับครับผ่านไป2ท่านฮะท่านต่อไปนี้คิดว่าไม่พูดโกหกแน่นอนครับเป็นเพราะว่าเป็นท่านพระครูฮะท่านพระครูครับเดี๋ยวฝากถวายไมค์ท่านพระครูหน่อยครับขออนุญาตผมไม่กล้าถามว่าที่พูดมาจริงหรือเปล่านะครับอยากจะถามท่านพระครูว่าตกลงคุยกันมาขนาดนี้เนี่ยท่านพระครูอยู่เมืองน่านมาตั้งแต่เด็กๆเกิดที่นี่โตที่นี่มีรอยแผลเป็นที่ตกเรือนสังเกตนะฮะที่หน้าผากท่านพระครูเนี่ยตกเรือนตอน2ขวบผมอ่านประวัติมาเรียบร้อยฮะเพราะบ้านอยู่ในป่าฮัลโหลตอนเด็กๆเสือเยอะฮะต้องอุ้มหมาขึ้นไปเลี้ยงบนเรือนหมากัดกันท่านพระครูหล่นลงมาฮะได้แผลฮะตั้งแต่2ขวบฮะเป็นหลักฐานในป่าท่านพระครูฮะที่คุยกันมาทั้งหมดนี้ผมก็อยากฟังจากปากคำท่านพระครูว่าตกลงทำไมป่าถึงหายไปจากเมืองน่านแล้วพอหายไปแบบนี้เนี่ยถ้าไม่อยากให้หายไปอยากให้กลับคืนมาต้องทำอย่างไรครับนิมนต์ท่านพระครูครับขอถวายพระพรขอเจริญพรทุกท่านต้องขออภัยเพราะว่าปกติอยู่กับป่าตลอดวันนี้มาอยู่ในห้องแอร์นานเสียงหายหมดเสียงกลับเข้าป่าไปแล้วก็คงจะพูดถึงทำไมป่าถึงหายไปจากเมืองน่านจากการวิเคราะห์จากการถอดบทเรียนของเครือข่ายมูลนิธิฮักเมืองน่านประชาคมน่านร่วมกันวิเคราะห์มาตลอดไม่น้อยกว่า10ปีสามารถแบ่งเป็น3ระยะ3ช่วงที่ทำให้ป่าเมืองน่านหายไปช่วงที่1ราว40กว่าปีมาแล้วตอนนั้นจะมาเป็นเด็กนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาลแหละต้องการงบประมาณมาบริหารประเทศเปิดให้มีการประมูลป่าทั่วบ้านทั่วเมืองนายทุนเข้ามาสัมปทานจะมาเป็นเด็กวิ่งเล่นบนกองซุงที่บ้านเกิดชาวบ้านเห็นว่าป่าเป็นของหลวงจะเอาไปไหนก็ได้ทำไงก็ได้ไม่มีใครต่อต้านหรอกแต่มีกลุ่มเดียวกลุ่มบ้านหลวงของป่าอำเภอบ้านหลวงลุกขึ้นมาต่อต้านพ่อปันอินหลีพ่อสีขันพ่อกล่องอายุยืนลุกขึ้นมาต่อต้านต่อสู้ในทุนบ้านหลวงห้ามเอาไม้เคลื่อนย้ายออกจากป่า 5,000 กว่าท่อนปล่อยให้เน่าอยู่ในป่านั่นมีกลุ่มเดียวใครต้องการอยากได้รายละเอียดให้ตามไปค้นหาความจริงเอาเองที่บ้านหลวงพ่อปันยังมีชีวิตอยู่เป็นอดีตกำนันทีนี้เมื่อมีการสัมปทานป่ารถเกตรถไถเข้าป่าเป็นกระบวนช้าง20-30เชือกขนเข้าป่าชักลากไม้ออกตรงนี้หมดก็ย้ายไปเรื่อยๆทั่วเมืองน่านพอบริษัทสัมปทานออกไปนายทุนย่อยเข้าไปอีกจ้างชาวบ้านก็ไปตัดขนไม้ออกไปขายอันนี้ประเด็นแรกทำให้ป่ามันลดลงแต่ก็ไม่มากนะต่อมายุทธศาสตร์ปราบปรามคอมมิวนิสต์ทำถนนสายยุทธศาสตร์ไปเส้นเขาต่างๆรอบเมืองน่านป่าก็เสียหายต่อมามีพี่น้องอพยพมาจากต่างถิ่นเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารที่ประเทศไทยก็อพยพชนเผ่าเหล่านี้ไปรวมเป็นกลุ่มอยู่ในศูนย์เมื่อคนจำนวนมากไปรวมกันอยู่ในศูนย์ความจำเป็นในการต้องใช้พลังงานด้านฟืนไฟมีเยอะก็ต้องออกเข้าป่าตัดไม้มาทำฟืนป้อนให้กับศูนย์อพยพชาวไทยภูเขาต่อมามากันเยอะล้นศูนย์ก็ย้ายเอาไปไว้ตามแนวตะเข็บชายแดนบอกก็อยู่ตรงนี้นะเป็นหมู่บ้านกันชนนะอย่าไปไหนนะ
พี่น้องเหล่านั้นก็เกิดแม่แพร่ลูกแพร่หลานเต็มยอดเขาไปหมดแล้วมันจะเหลืออะไรเมื่อเขาเกิดแม่แพร่ลูกแพร่หลานเต็มยอดเขาก็ต้องมีการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกทำเกษตรทำมาหากินไม่ให้เขาทำไม่ได้หรอกเพราะอพยพเขาไปอยู่ตรงนั้นอันนี้คือยุคแรกนะเมื่อ40ถึง50ปีมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปยุคกลางระยะที่2เริ่มมีการส่งเสริมปลูกพืชเชิงเดี่ยวข้าวโพดข้าวฟ่างมันสำปะหลังเข้าสู่เมืองน่านแล้วตอนนั้นแล้วก็นี่แหละนโยบายน่านเขียวขจีนะโครงการน่านเขียวขจีอาตมาว่าดีนะถ้าเอามาฟื้นฟูใหม่ปัดฝุ่นใหม่ตอนนั้นผิดพลาดอาตมาไม่ได้โทษท่านกาดลักษมณีเพราะท่านไปส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกสักทองปลูกยูคาลิปตัสแล้วก็มีไม้ผลบางส่วนเอามะม่วงพันธุ์ไปปลูกในป่ามันไม่ได้ผลหรอกเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ปราบปลายอยู่ในป่าแต่ไม่ได้ผลเพราะผิดพลาดตอนนั้นก็น่าเสียดายท่านมีนโยบายว่า5ปีรวย5ปีรวยป่าเก่าๆเป็นเงินเป็นทองไม่ได้ต้องตัดมันลงแล้วปลูกป่าเศรษฐกิจลงไปป่ากับรอบบนเขาเต็มไปด้วยสักทองดังที่เห็นนะอันนี้คือนโยบายระยะกลางแล้วก็มีการออกสินเชื่อเอื้ออาทรให้กับเกษตรกรได้งบประมาณไปซื้อเครื่องจักรเครื่องกลไกต่างๆเครื่องมือการเกษตรที่ทันสมัยมีการขนปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเข้ามาพื้นที่จังหวัดน่านมากขึ้นอันนี้คือระยะกลางแล้วก็มีการส่งเสริมสนับสนุนทุกด้านแบบครบวงจรนโยบายประชานิยมใครเป็นตัวแทนพรรคไหนฟังไว้หน่อยเป็นตัวที่ทำลายป่านะไปสนับสนุนไปส่งเสริมประกันราคาพืชผลจำนำพืชผลโอ้คนก็เฮโลกันขึ้นเขาล้มป่าเพื่อปลูกพืชผลไหนๆไม่มีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียปลูกแล้วแล้งก็ได้น้ำท่วมก็ได้ลมพัดล้มก็ได้นี่แหละอันตรายต้องระวังขอฝากอันนี้คือช่วงระยะกลางระยะสุดท้ายปัจจุบันนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะอะไรนโยบายสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตรอันนี้อาตมาไม่ได้โจมตีท่านนายกนรินทร์นะท่านนายกอบต.นายกเทศมนตรีทั้งหลายท่านหาเสียงมาตลอดผมจะสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตรปรากฏว่ามันไม่ได้เข้าพื้นที่เกษตรทั้งหมดตรงไหนมีป่ามันเข้าตรงนั้นที่บ้านอาตมาเนี่ยมีเขาอยู่ลูกหนึ่งก็อุดมสมบูรณ์มากแต่ก่อนทางเข้าทางออกทางเดียวไม่สะดวกเดี๋ยวนี้ถนนเข้าสู่พื้นที่ทำกินปรากฏว่าเขาลูกนั้นหมดเลยเพราะถนนมันออกได้ทุกด้านดังนั้นก็ต้องระวังหน่อยจะทำอะไรต้องระวังต้องมีความรับผิดชอบอาตมาติ่งมาตลอดอย่าไปโยนบาปให้กับชาวบ้านชาวบ้านเขาต้องการชาวบ้านเขาอยากได้เขาหากจะรับผิดชอบเองไม่ได้เพราะงบอยู่ที่อบจ.อยู่ที่อบต.แล้วท่านเป็นผู้ออกนโยบายแล้วก็ส่งเสริมดังนั้นอย่าไปสร้างตาบาปให้กับสิ่งแวดล้อมตอนนี้อาตมาก็ขอฝากต้องวางแผนให้ดีนอกจากนั้นตอนนี้ก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่เงินทุนเยอะเข้ามากว้านซื้อภูเขาเมืองน่านเพื่อปลูกพืชปลูกผลไม้เพื่อป้อนโรงงานให้กับตัวเองมากขึ้นนายทุนนักเก็งกำไรที่ดินเดี๋ยวนี้ทยอยเข้ามาเมืองน่านละซื้อที่ดินซื้อเขาซื้อป่าแล้วก็จัดสรรขายนอกจากนั้นก็มีเกษตรกรต่างถิ่นเข้ามาเมืองน่านซื้อที่ดินปลูกยางพาราปลูกปรับน้ำมันมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะนักการเมืองระดับชาติเดี๋ยวนี้ผันตัวเองมาเป็นนักสะสมที่ดินมาคืนบางคนมีเป็นพันไร่หมื่นไร่ใครฟังอยู่ก็อาตมาขอบิณฑบาตให้ลดน้อยๆใหญ่ยังไงท่านไม่อยู่ถึง100ปีหรอกถ้าปล่อยไปอย่างนี้อนาคตที่ดินเมืองน่านจะอยู่ในกำมือของคนไม่กี่คนหรอกอาตมาเชื่อแน่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเจ้าสัวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะบ้านเจ้าสัวเนี่ยเป็นสวนสักร้างเขาทิ้งแล้วนะอันนี้อาตมาไปดูแล้วไม่ได้เกี่ยวกับการบุกรุกป่าแต่ประการใดดังนั้นอันนี้แหละคือระยะต่อไปก็จะมีรีสอร์ทเข้ามาสนามกอล์ฟเข้ามาบ้านพักตากอากาศเข้ามาแล้วมีอะไรเข้ามาอีกมากมายเหมือนกับเมืองปายไงตอนนี้คนปายหายเข้าป่าหมดแล้วที่เห็นสลอนอยู่นั่นนะคนที่อื่นหมดต่อไปน่านก็เหมือนกันคนน่านจะหนีเข้าป่าหมดเลยเพราะขายที่ขายทางให้กับ
คนที่อื่นอันนี้คือจะทำยังไงในเมื่อเรารู้ว่าที่มาของป่าเมืองน่านมันหมดต่างฝ่ายต่างก็รุมผู้ยี่ผู้ยำแล้วเราจะหาทางออกยังไงที่ผ่านมาเราก็พยายามรวมกลุ่มคนเมืองน่านจากกลุ่มเล็กๆมีพระสงฆ์มีองค์กรพัฒนาเอกชนข้าราชการผู้นำชุมชนรวมตัวกันตั้งชื่อกลุ่มตัวเองว่ากลุ่มฮักเมืองน่านตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530เราก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ออกรณรงค์ชักชวนชักจูงปลูกฝังให้คนหันมาดูแลป่าใครที่อยู่ใกล้ป่าให้ดูแลป่าใครที่อยู่ใกล้น้ำให้ดูแลรักษาน้ำพระก็เอากิจกรรมทางศาสนาพิธีกรรมเข้าไปเสริมก็ชวนเขาบวชป่าถวายทานพระป่าต้นไม้ตั้งกองทุนดูแลป่าชวนเขาสืบชะตาแม่น้ำถวายทานพระป่าพันปลาอนุรักษ์แม่น้ำตั้งกองทุนดูแลแม่น้ำมาจนถึงณวันนี้ก็สามารถรวบรวมป่าชุมชนได้300กว่าป่าแล้วพื้นที่อนุรักษ์วังปลาทั้งน้ำน่านน้ำแขนงห้วยเล็กห้วยน้อยเนี่ยไม่น้อยกว่า200แห่งที่เราทำได้เราก็ทำได้แค่นี้แหละทีนี้เราจะทำยังไงให้ป่าเมืองน่านมันฟื้นก็อยากจะเสนออย่างนี้ว่าป่าเครือข่ายป่าชุมชนที่มีอยู่ในเมืองน่านปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของมูลนิธิฮักเมืองน่านก็ดีเครือข่ายของทหารที่สนับสนุนมาก็ดีเครือข่ายของเทศบาลของอบจ.อบต.ที่มีอยู่เครือข่ายของหน่วยจัดการต้นน้ำเครือข่ายป่าชุมชนของป่าไม้ของสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและกำลังจะมีเครือข่ายป่าชุมชนเกิดขึ้นใหม่เครือข่ายของโครงการปิดทองหลังพระของโครงการหลวงเราเอาทุกเครือข่ายป่าชุมชนมารวมกันไม่ดีหรือเพราะที่ผ่านมาเครือข่ายไหนเข้มแข็งมีพลังกว่าก็มีงบเข้ามาบริหารดูแลดีเครือข่ายไหนอ่อนแอก็ปล่อยให้ไฟไหม้อาตมาไปเจอแล้วทำไมไม่ดับไฟล่ะไม่มีงบพอไม่มีงบปล่อยให้ไฟไหม้ป่าเลยที่ผ่านมาจะล้มลุกคุกคานอย่างนี้ตลอดเพราะเราไม่ได้เอื้อต่อกันและกันปล่อยตามยถากรรมอยากจะให้ทุกเครือข่ายป่าชุมชนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ผลักดันพระราชบัญญัติป่าชุมชนท่านอธิบดีกรมป่าไม้สนับสนุนนะ ไม่ต้องกลัวว่ายกป่าให้ชาวบ้านดูแลแล้วป่าจะหายไม่หายหรอกเพราะในเมื่อเขารวมตัวกันเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดก็ต้องมีงบประมาณมาบริหารเขาก็มีพี่เลี้ยงคอยดูแลเครือข่ายไหนที่เข้มแข็งก็ไปเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายที่อ่อนแอดิช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายที่อ่อนแอกว่าแล้วก็เสนอให้มีการตั้งอันนี้ขอไปทางมูลนิธิกสิกรไทยก็แล้วกันให้ตั้งสถานีวิทยุชุมชนคนฮักป่าเมืองน่านเอาแต่ละเครือข่ายป่ามาออกวิทยุทุกวันติดตามผลทุกวันตัวเองมีกิจกรรมมีงานอะไรที่จะต้องขอความช่วยเหลือนำเสนอเครือข่ายก็ลงไปช่วยกันแล้วก็ถ่ายทอดแนวคิดปลูกจิตสำนึกไปสู่เยาวชนโดยเฉพาะสถานศึกษาต่างๆโรงเรียนต่างๆต้อง1โรงเรียนต้อง1ป่าชุมชนต้องให้เกิดอย่างโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาโรงเรียนแม่จริมเนี่ยทำได้ดีมากอีกหลายๆโรงเรียนที่ทำอยู่แล้วก็ขอฝากทางโรงเรียนให้ไปดูแลชุมชนให้ไปช่วยจัดการดูแลป่าชุมชนแล้วก็โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดน่าน15โรงที่พระองค์ท่านได้ทรงอุปถัมภ์พระทหารเพลมาปีนี้เป็นปีที่10แล้วก็ถวายนมทุกวันนะซึ่งอาตมาก็รูปหนึ่งที่ได้ฉันมาตลอดจนอ้วนตุ้ยหนุ่ยตอนนี้แล้วพระเนนในเมืองน่านเดี๋ยวนี้อ้วนกันเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะพระทหารดีสมบูรณ์อันนี้พระองค์ก็ทรงเป็นห่วงเหมือนกันว่าให้พระออกกำลังบ้างอาตมากำลังจะเสนอโครงการจัดธรรมยัตตาป่าชุมชนให้พระเนนโรงเรียนพระปยัตธรรมเนี่ยออกเดินธุดงค์เข้าไปในป่าชุมชนแต่ละป่าที่เรามีอยู่ป่าไหนที่ไม่มีก็ไปปลูกจิตสำนึกให้เขาช่วยกันลุกขึ้นมาคืนผืนป่าให้กับหมู่บ้านกับชุมชนบ้างใครที่มีที่ดินเยอะๆขอฝากทางท่านอธิบดีกรมป่าไม้ด้วยกำลังอ่านข่าวของท่านไปไม่กี่วันนี้ที่ออกเก็บข้อมูลป่าไม้ทั่วประเทศไทยอ่ะเจอหลายจังหวัดที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐสมรู้ร่วมคิดกับนายทุนท่านมาเก็บข้อมูลที่เมืองน่านหน่อยนะมาเก็บข้อมูลที่ดินเมืองน่านหน่อยนอกจากนั้นก็อยากจะให้ส่งเสริมเครือข่ายที่ดินภาคประชาชนให้มีพลังเครือข่ายที่ดินภาคประชาชนเนี่ยเขามีพลัง
กลุ่มนี้ไม่เข้าพรรคไหนนะไม่เข้าสีไหนนะเมื่อเขามีพลังแล้วเขาจะได้ออกเก็บข้อมูลติดตามแผ่นดินเมืองน่านว่าไปอยู่ในมือของใครเท่าไหร่แล้วก็ขอคืนถ้าเยอะเกินไปก็ขอคืนเพื่อเอามาเป็นป่าชุมชนเสริมพลังให้กับเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภาคประชาชนเดี๋ยวนี้เขามีอาสาสมัครมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมไปเสริมกลุ่มนี้แล้วก็มูลนิธิฮักเมืองน่านซึ่งอาตมาภาพเป็นประธานที่ปรึกษาแล้วก็คุณสำรวยปัดผลเป็นประธานฝ่ายดำเนินงานตอนนี้เริ่มจะอ่อนแรงแล้วนะที่ผ่านมาใช้งบหลวงตลอดคืองบหลวงพ่อเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่มีงบแล้วอยากจะให้มาช่วยกันต่อยอดตรงนี้หน่อยอาสาสมัครเข้ามาช่วยกันต่อยอดมูลนิธิฮักเมืองน่านแล้วเราจะได้เดินไปอีกไกลๆนะทำงานร่วมกับทุกเครือข่ายทุกองค์กรได้อย่างด้วยความมั่นใจอ่ะถ้ามีพลังเข้ามาเสริมจุดนี้นะขออนุชนรุ่นหลังเข้ามาช่วยกันอีกแรงหนึ่งแล้วก็ขอให้ช่วยกันขยายโครงการหลวงโครงการปิดทองหลังพระให้เยอะๆออกมาช่วยกันขยายเครือข่ายหมู่บ้านและอาตมาเห็นด้วยนะถ้าจะมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์พืชที่ปลูกบนยอดเขาไม่ได้เป็นไปได้ไหมข้าวโพดเอาไปปลูกยอดเขาอีกไม่ได้ปลูกแล้วมันล้มหมดไม่ให้ผลอาตมาเห็นด้วยนะแต่อย่าเพิ่งรีบทำตอนนี้เดี๋ยวชาวบ้านจะแขวนคอตายมากขึ้นต้องค่อยเป็นค่อยไปเห็นด้วยกับการไม่รับซื้อพืชเกษตรที่มาจากบนยอดเขาสูงต้นน้ำเนี่ยไม่รับซื้อเห็นด้วยแต่ค่อยเป็นค่อยไปอาตมาเห็นด้วยแล้วนอกจากนั้นก็อาตมาภาพก็อยากจะให้ทุกท่านได้ลุกขึ้นมาช่วยกันทำจริงทำจังไม่ใช่ว่าพอพระองค์จะเสด็จแล้วรีบไปเอาภาพไหนไม่รู้มาจัดอวดพอพระองค์เสด็จกลับแล้วหลับต่อเลยอันนี้คือมันหลอกกันชัดๆไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ละโรงเรียนก็เหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยเอานักเรียนไปเดินป่ารอบสองรอบถ่ายรูปเอามาจัดนิทรรศการเสร็จแล้วก็จบเลยมันไม่ได้ผลหรอกทำอย่างนี้อีก100ปีก็ไม่ได้ผลและอีกประเด็นหนึ่งที่อาตมาขอแสดงความเป็นห่วงนะขอแสดงความเป็นห่วงก็คือค่านิยมปัจจุบันนี้มีค่านิยมอยู่อย่างหนึ่งคือค่านิยมขอพูดแรงๆหน่อยนะว่าการฆ่าล้างโคตรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นฆ่าล้างโคตรก็คือไม้ใหญ่ๆเราเห็นแล้วอาตมายกมือไหว้ทุกครั้งเพราะต้นไม้เขาให้ประโยชน์ให้คุณประโยชน์มีบุญคุณต่อเราต่อสรรพสิ่งในโลกนี้มหาศาลแต่บางคนไปยืนมองต้นไม้ใหญ่โอ้ต้นนี้ได้หลายหมื่นต้นนี้ได้หลายแสนเอาลงไปแปรรูปแล้วจะได้ตังค์จะทำให้เรารวยปลูกบ้านสวยๆได้หลายหลังอันนี้แหละก็เลยมีการฆ่าล้างโคตรเกิดขึ้นเอายาไปราดรอบต้นไม้ใหญ่เพื่อให้เขายืนต้นตายแล้วก็ค้นล้มลงมาปรากฏว่ารากเขายังอยู่เง่าตอยังอยู่เมล็ดพันธุ์เขาร่วงหล่นยังอยู่เขาพร้อมที่จะเจริญเติบโตมาทดแทนพ่อแม่เขาเอายาฆ่าหญ้าไปพ่นซ้ำปุ๋ยไปหว่านซ้ำตายหมดนี่แหละคือฆ่าล้างโคตรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นอกจากนั้นใครที่ชอบจับสัตว์ป่ามาขังกรงเนี่ยเป็นการลงโทษเป็นการจับเขามาขังคุกโดยที่เขาไม่มีความผิดให้เลิกทำกลับไปจากที่นี่ทุกท่านไปปล่อยเขาป่าซะเพราะสัตว์เหล่านั้นเขาช่วยขยายพันธุ์ต้นไม้ได้เยอะแยะได้ดีกว่ามนุษย์พวกข้างนางนีทั้งหลายหมีป่าพวกนกนานาชนิดเขาช่วยเก็บเมล็ดพันธุ์จากที่นี่ไปขยายพันธุ์ที่อื่นดีกว่ามนุษย์แต่เราจับเขามาขังกรงจนไม่มีอิสระเสรีภาพเป็นการไปคุมกำเนิดเขาเป็นการไปลดบทบาทของเขาเนี่ยอันนี้ก็ขอฝากเป็นแนวคิดที่ผิดและอีกประเด็นหนึ่งเอางี้ก็แล้วกันรวมยอดทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยมันจะเข้าทำนองที่ว่าข้าวโพดเข้าถึงไหนภูเขาหัวโล้นถึงที่นั่นถนนเข้าถึงไหนป่าไม้วอดวายถึงที่นั่นเพราะว่าห้วยหนองคลองบึงเดี๋ยวนี้ตื้นเขินหมดขุดถนนทีขยายออกข้างละ20เมตร30เมตรพอลาดยางจริง6เมตร8เมตรไม่เกินนั้นเนี่ยเสียหาย
ถนนเข้าถึงไหนป่าไม้วอดวายถึงที่นั่นไฟฟ้าเข้าถึงไหนหนี้สินตามถึงที่นั่นสินค้าขายผ่อนขายส่งถึงหมู่บ้านเลยเดี๋ยวนี้ตลาดถมคลองคลองถมนะถึงหมู่บ้านเลยชาวบ้านเลยเป็นหนี้เป็นสินที่มันจำเป็นแหล่งทุนเข้าถึงไหนป่าไม้ย่อยยับอับปางถึงที่นั่นเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนชาวบ้านก็มาปรึกษาต่อมาอันนี้เกี่ยวเนื่องกับท่านผู้ว่าการจังหวัดด้วยมีหน่วยงานราชการจังหวัดน่านนี่แหละได้งบมาหลายร้อยล้านจะไปสร้างอยู่ในป่าซึ่งเป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านอนุรักษ์มาร้อยกว่าปีละหลายชั่วอายุคนปรากฏว่าเรียกชาวบ้านมาทำประชาคมหมู่บ้านบอกว่าถ้าท่านอนุญาตให้ผมสร้างตรงนี้นะน้ำจะไหลไฟจะสว่างทางจะเจริญต่อไปท่านไม่ต้องตากแดดตากฝนตากตำทำงานหนักท่านจะต้องมาเปิดบริการร้านอาหารโรงแรมรอบๆสำนักงานของผมทุกหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านท่านจะมีงานทำโอ้ชาวบ้านเนี่ยตามภาษาเมืองน่านเรียกว่าหูตูบเลยเซ็นชื่อหมดเลยเหลืออยู่ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยดอดมหาตมาบอกผมไม่เห็นด้วยป่ามันเหลืออยู่แค่นั้นอ่ะร้อยกว่าไร่อนุรักษ์มาหลายชั่วอายุคนอาตมาก็บอกว่าเอางี้ยังไงอาตมาก็มั่นใจท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านคงไม่เซ็นให้หรอกอาตมาก็เลยทำหนังสือถึงท่านผู้ว่าการจังหวัดบอกว่าอาตมาขอบิณฑบาตป่าพื้นนี้นะเพราะเป็นป่าที่สวยมากอยู่ติดถนนอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียงกิโลกว่าอยู่ห่างจากเวทีนี้ไม่ถึง20กิโลแล้วอยู่ห่างจากพระตำหนักธงน้อยไม่ถึง5กิโลแล้วเป็นป่าที่พระองค์เสด็จผ่านมาแล้วไปภูซางเมื่อหลายปีก่อนผ่านป่าฝืนนี้แหละตอนนี้กำลังจะถูกล้มเพื่อสร้างสำนักงานราชการแห่งหนึ่งล่าสุด2สัปดาห์มีการจัดประชาคมอีกชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยโดนขู่ตอนนี้เอาเอกสารไปให้ดูว่าที่ดินเนี่ยเป็นที่สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างราชการกับประชาชนโดยผู้มีอำนาจครอบครองคือกระทรวงมหาดไทยชาวบ้านบอกว่าเขาไปขู่ว่าชาวบ้านไม่มีสิทธิ์เพราะที่หลวงใครไปคัดค้านเนี่ยโดนจับเข้าคุกหมดชาวบ้านมาถามอาตมาว่าโดนจับจริงเหรออาตมาบอกไม่จริงหรอกชาวบ้านบ่นว่าไงรู้อย่างนี้เอาไปปลูกยางพาราตั้งหลายปีแล้วไม่น่าอนุรักษ์ไว้เลยทางที่ป่าแปลงที่1ถูกบุกรุกไปแล้วนับพันไร่ของหมู่บ้านนี้นะชาวบ้านไปประท้วงขอคืนได้มา300กว่าไร่ได้มาแบบสุดโทรมแล้วชาวบ้านอยากให้ไปสร้างตรงนั้นมากกว่าที่จะมาสร้างตรงที่มีป่าอาตมาก็เลยถือโอกาสขอพระราชทานวโรกาสถวายฎีกาเป็นวาจาก็แล้วกันควรมิควรก็สุดแท้แต่จะโปรดท่านผู้ว่าถามเหรอป่าชุมชนบ้านนาซาวตำบลนาซาวอำเภอเมืองจังหวัดน่านอันนี้ขอฝากท่านผู้ว่าสร้างเรือนจำแล้วก็สถานพินิจแต่ว่าอาตมาไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากอยากให้ไปสร้างที่มันเสื่อมโทรมแล้วซึ่งอยู่ห่างกันไม่มากนักขอเจริญพรถ้าหากว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเซ็นอนุมัติไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ท่านมีสิทธิ์ที่จะคืนได้ถ้าหากว่ายังไงถ้าท่านผู้ว่าการจังหวัดยอมให้ล้มป่าฝืนนี้อาตมาคนหนึ่งแหละที่จะลงชื่อสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนต่อไปและอีกกรณีสุดท้ายก็คือคำพูดที่ว่าป่าเก่าๆเป็นเงินเป็นทองไม่ได้ต้องตัดมันลงปลูกป่าเศรษฐกิจลงไปเนี่ยอันนี้เราต้องไปทำความเข้าใจกันใหม่ต้องพูดกันยาวป่าเก่าๆเป็นเงินเป็นทองไม่ได้ต้องสร้างหน่วยงานหรือสถานที่อะไรลงไปสักอย่างหนึ่งเพื่อเก็บยอดกินไปตลอดชีวิตโดยเฉพาะอบต.เทศบาลทั้งหลายท่านยอมให้เขาล้มป่าเพื่อสร้างสนามกอล์ฟท่านจะเก็บภาษีเข้าหน่วยงานของท่านสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในตำบลของท่านสร้าง
แหล่งอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อท่านจะได้เก็บภาษีเข้าหน่วยงานของท่านขอให้ท่านคิดใหม่นะคิดผิดท่านคิดใหม่คืออย่าไปล้มป่าเพื่อเก็บยอดในด้านธุรกิจในด้านแหล่งทุนในด้านผลประโยชน์อาตมาพูดไม่ได้อิจฉาใครและไม่ได้ขัดผลประโยชน์ใครนะแต่พูดเพื่อต้องการให้ป่าเมืองน่านมันลุกแล้วก็เรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินตอนนี้มีนายทุนมีนักการเมืองระดับชาติเข้ามากว้านซื้อป่ากว้านซื้อที่ดินทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องไปออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ทำกินของชาวบ้านมีการฟ้องร้องกันไปหมดเลยเนี่ยห่างจากหอประชุมไปไม่ถึงกิโลเข้าไปดูกันแล้วกันเมื่อ3ปีที่แล้วไก่ป่ากระรอกกระแตนกเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้กลายเป็นป่าข้าวโพดหมดแล้วแล้วตอนนี้มีชาวบ้านมาร้องไห้บอกว่าไม่เคยขายที่ดินให้ใครเลยตั้งแต่ปู่มาถึงพ่อมาถึงดิฉันปัจจุบันเป็นของนายทุนไปแล้วไม่รู้จะต่อสู้ยังไงอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วเมืองน่านขอเจริญพรท่านผู้มีเกียรติครับก็บอกแล้วว่าพระเนี่ยไม่โกหกแล้วถ้าคุณบรรทูลเป็นระเบิดเนี่ยของท่านพระครูเนี่ยเป็นสไนเปอร์ฮะยิงตรงเข้าหน้าผากร่วงเป็นลายๆให้เห็นๆอาจารย์ขอท่านผู้ว่าคำก่อนไหมฮะดูจะอึดอัดครับขอหนึ่งคำก่อนฮะท่านผู้ว่าอย่ายาวเดี๋ยวโดนสไนเปอร์อีกฮะก็ในส่วนมุมมองด้านหนึ่งน่าจะนำไปพิจารณาโดยเฉพาะการบูรณาการร่วมกันส่วนกรณีเป็นประเด็นที่ทูลเกล้าถวายฎีกาหรือประเด็นความเห็นนั้นเรื่องนี้ต้องขออนุญาตว่ายังไม่สามารถรับตรงนี้ได้ต้องไปดูข้อเท็จจริงเพราะในส่วนของข้อเท็จจริงนั้นจึงจะมาสู่ข้อกฎหมายและความเห็นเหตุผลเพราะมีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้พระคุณเจ้าอาจจะไม่ทราบก็คือมีเขตพื้นที่หนึ่งในเขตอำเภอเมืองตำบลสวกบ้านหนึ่งปลูกป่าชุมชนเสร็จแล้วเขาเคยมีวิถีชีวิตในการที่จะนำมาปลูกอ้อยเขาบอกว่าเขาปลูกไปแล้วแล้วก็เกิดประโยชน์ขอแบ่งพื้นที่มาใช้ได้ไหมเขาก็ทำกันทันทีโดยที่ทางราชการก็ไม่รับรู้เลยแล้วพอทำทันทีปุ๊บมีคนร้องมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านผู้ในการประสิทธิ์ก็นั่งอยู่ที่นี่หน่วยงานของต่างๆก็ปรากฏว่าเป็นความเห็นของพี่น้องในหมู่บ้านนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนที่สองนี้ต้องขออนุญาตว่ารับไว้แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจต้องดูทุกอย่างให้ครบรอบด้านครับขอบคุณครับส่งไมค์กลับมาเลยครับอาจารย์ครับพูดหลังท่านพระครูก็เหนื่อยหน่อยครับอาจารย์เอาตัวรอดเอาเองนะครับว่าจุฬาจะเอายังไงฮะเชิญอาจารย์ฮะฟังที่คุณบรรทูลได้กล่าวไว้นะครับว่าเปรียบการทำลายป่าที่น่านเนี่ยเหมือนกับมะเร็งแล้วท่านผู้ว่าก็รับลูกต่อนะครับว่าเป็นมะเร็งระยะที่สองวินิจฉัยเสร็จสรรพทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นแพทย์เลยนะครับอาศัยว่าลูกชายเป็นแพทย์ถ้าผมดูแล้วเนี่ยน่าจะสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นมะเร็งครับที่อวัยวะที่สำคัญของร่างกายซึ่งเพราะเราต้องยอมรับจากทั้งหมดจากข้อมูลทั้งหมดนะครับว่าต้นป่าที่ต้นน้ำน่านนั้นเป็นต้นน้ำที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยอย่างที่ท่านผู้ว่าและคุณบรรทูลได้ชี้เมื่อมันเป็นระยะที่สองเนี่ยถ้าผมจะได้ใช้ในฐานะแพทย์ยังพอมีทางรักษายังไม่ถึงระยะที่สี่ยังพอมีทางรักษาแต่มันจะต้องมีคอนดิชันมีข้อแม้อยู่4ประการประการที่1นั้นต้องเป็นการรักษาที่เป็นระบบครบวงจรเหมือนที่คุณบรรทูลพูดอันที่2เนี่ยต้องทำเป็นทีมอย่างที่ท่านครูแล้วหลายคนพูดนะครับว่าใครคนใดคนหนึ่งหน่วยงานใดอยู่หน่วยงานหนึ่งเนี่ยคงไม่สามารถทำได้คงจะต้องร่วมกันและประการที่4นั้นต้องทำเป็นทีมแล้วก็ผมเห็นด้วยนะครับในการรักษาเคสสำคัญแบบนี้เนี่ยต้องมีหัวหน้าทีมไม่งั้นจะทำสเปะสปะดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราเอาตรงนี้นะครับเป็นกรณีศึกษาก็ได้เรื่องของอะไรอันนี้มาเข้าที่จุฬานะครับคงจะแปลกใจว่าจุฬานั้นมาเกี่ยวข้องตรงเรื่องนี้อย่างไรจะเรียนว่าเมื่อสองทศวรรษที่แล้วเนี่ยคือเกือบ20ปีจุฬาของเรานั้นได้มีโอกาสเข้าเมียมาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดน่านโดยเข้ามาในฐานะเครือข่ายซึ่งเข้ามาช่วยเหลือเป็นโครงการขยายแก่ผู้ด้อยโอกาสนะครับแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านวิชาการซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เราก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับมีที่อยู่2ที่คือที่นี่ที่ท่านผู้มีเกียรติตั้งอยู่ที่นี่นั้นเป็นความกรุณาอย่างยิ่งของมหาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับให้เขาอยู่ที่แล้วเราก็มีพื้นที่ดูแลอีกที่หนึ่งที่อำเภอเวียงสาประมาณ 2,000 กว่าไร่นั้นขอกราบเรียนว่าตอนนี้เนี่ยจุฬามีจุดเด่นอันหนึ่งว่ามีครบทุกสาขารวมทั้งคณะเกษตรซึ่งทั้งก่อตั้งเป็นสำนักวิชาซึ่งเทียบเท่าคณะเรียกว่าสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรซึ่งมีอยู่แล้วนะครับที่ท่านอาจารย์อานพเนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่นั้นอยากจะเรียนว่าเมื่อจากจุฬาเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดน่านจึงถือเป็นภาระหน้าที่เป็นความที่จะต้องเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์ป่าไม้ของน่านอันสิ่งที่ทางจุฬาได้ทำไว้นั้นเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนว่าเราใช้มาตรการที่เรียกว่านวัตกรรม3ภาษานวัตกรรม3ภาษาหมายความว่าเราใช้องค์ความรู้ของจุฬาเองซึ่งมีค่อนข้างหลากหลายซึ่งได้จากการค้นคว้าศึกษาวิจัยแล้วก็เป็นองค์ความรู้รวมทั้งเทคโนโลยีด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ไปผสานกับอีกอันหนึ่งก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ฐานทรัพยากรซึ่งมีคุณค่ามากเหลือเกินหลังจากที่เรามาสัมผัสแล้วนะครับว่ามีคุณค่ามากเหลือเกินอันนี้เป็น3ภาษาสำคัญของนวัตกรรมที่เอามาสำรวจแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์เพื่อทราบปัญหาแล้วก็ต้นเหตุของปัญหานะครับซึ่งผมจะขออนุญาตจำกัดไว้ที่อำเภอเวียงสาแล้วก็หากลยุทธ์ในการแก้ปัญหากลยุทธ์ในการแก้ปัญหานั้นเราแบ่งออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1คือการรักษาป่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างจิตสำนึกโดยเน้นเยาวชนอย่างที่ท่านองค์ประธานได้บรรยายเมื่อเช้านี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาป่านั้นเราได้ทำใน3เรื่องซึ่งทั้ง3เรื่องนั้นจะมีเรื่องฐานของการวิจัยเนี่ยเข้าไปสนับสนุนโดยตลอดนะครับเรื่องแรกนั้นก็คือการจัดพื้นที่ที่เรียกว่าการทำโซนิ่งเราทราบได้ว่าถ้าเราทำโซนิ่งนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการพื้นที่นะครับพื้นที่ป่าไหนที่มันทรุดโทรมแล้วพื้นที่ป่าไหนที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราทราบว่าตรงไหนที่มีความสมบูรณ์อยู่เนี่ยอย่างที่เรามีปรัชญาว่าจะพยายามไม่ไปยุ่งเกี่ยวให้ป่านั้นได้ฟื้นฟูตนเองนะครับนั่นเป็นเรื่องแรกเรื่องที่2นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดการน้ำผิวดินเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นเพื่อนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาสู่ป่าอีกครั้งหนึ่งต้องขอกราบเรียนว่าเราตรงนี้เนี่ยเราใช้หลักการนะครับของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้เนื่องจากพระราชดำริเป็นตัวต้นแบบในการดำเนินการแต่หลังจากที่เอามาใช้แล้วเนี่ยมันต้องมีการปรับโดยการทำวิจัยเพราะมันบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับพื้นที่ก็ทำวิจัยไปปรับปรุงไปนะครับตอนนี้เนี่ยด้วยการทำอย่างนี้เราทำฝายร้อยฝายครอบคลุมในเครือข่ายของลำธารทั้งหมดในพื้นที่นะครับรวมทั้งการสร้างไอ้บ่อน้ำเพิ่มแล้วปล่อยให้ป่าเกิดเองเนี่ยก็พบว่าป่านั้นมีความฟื้นตัวกลับมาภายใน5ปีอย่างมีในยะสำคัญประการที่3เนี่ยที่อยากจะกราบเรียนก็คือเรื่องของการฟื้นฟูป่าเต็งรังเราทราบอันหนึ่งว่าจากการที่เราไปทำวิเคราะห์วิจัยและสำรวจพื้นที่ของอำเภอเวียงสาเนี่ยเป็นพื้นที่เหาะไอเห็ดที่สำคัญมากไปแล้วของจังหวัดน่านนักวิจัยของจุฬาประกอบด้วยอาจารย์แล้วนักนิสิตเนี่ยก็เข้าไปศึกษามีรวบรวมพันธุ์เห็ดต่างๆว่ามีพันธุ์เห็ดอะไรบ้างที่จะเอามาช่วยได้ก็พบว่ามีพันธุ์เห็ดอันหนึ่งนะครับที่สามารถไปช่วยในการที่จะฟื้นฟูให้การเจริญเติบโตของกล้าไม้วงยางนาซึ่งเป็นก้าไม้ที่มีความสำคัญในป่าไม้เต็งรังนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยไอ้ก้าไม้ชนิดนี้เนี่ยเมื่อนำไปปลูกแซมมันจะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานทนแดดทนฝนทนสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างดีและข้อสำคัญคือเราพอปลูกไปเนี่ยพอสักไอ้ต้นไม้จะเติบโตเนี่ยมันจะมีเห็ดออกมาเป็นเห็ดเพาะซึ่งชาวบ้านชอบแล้วก็สามารถเอาไปเก็บกินได้แล้วก็สามารถเอาเก็บไปจำหน่ายได้อันด้วยเหตุนี้เราก็คิดต่อไปว่าถ้าเรามีความร่วมมือต่อนะครับถ้าเราเอากล้าไม้ที่ว่านี้เนี่ยซึ่งผ่านจากการวิจัยมาหลายไซเคิลแล้วเนี่ยเอาไปให้ทางกองทัพบกรับไปในการปลูกแล้วก็ให้ชาวบ้านในการดูแลถ้าไอ้ที่ผ่านมานั้นชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยอยากจะนั่นเท่าไหร่เพราะว่าต้นไม้ตัดไปได้ก็จะนั่นถ้าหากว่าเราถ้าชาวบ้านดูแลแล้วก็สามารถเก็บเห็ดนี้ไปรับประทานได้ไปขายเอารายได้เข้ามาครอบครัวได้อันนี้ก็จะมีกำลังใจในการดำเนินการระหว่างนี้ก็อาจจะมีอินเซนทีฟแน่ตัวเงินนะครับให้กับชาวบ้านได้ก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาการของทหารของชาวบ้านและก็ของธนาคารกสิกรไทยต่อไปนะครับอันนั้นเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องวิชาการนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่อันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาป่านะครับแล้วก็เห็นขยับนาฬิกาว่ามันจวนใกล้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราไปทําเรื่องของการสร้างจิตสํานึกให้กับเน้นเยาวชนซึ่งตรงนี้เนี่ยตรงประเด็นเลยว่าตรงนี้เนี่ยเรามีศักยภาพในการทําโครงการดีเพราะเอาผลจากการทําวิจัยเนี่ยมาย่อยและทําเป็นระบบให้เป็นหน่วยการเรียนต่างๆสําหรับชั้นประถมชั้นมัธยมระดับมหาลัยก็ตามทีแล้วก็ชาวบ้านก็ตามทีนะครับตรงนี้เนี่ยขยายเข้าไปในหลายโรงเรียนแล้วก็มีโครงการต่างๆเป็นระยะนะครับซึ่งได้สนองพระราชดำรัสที่พระองค์ได้ทรงกล่าวตลอดเช้านี้นะครับวันนี้ก็มีการแสดงอยู่ที่เดี๋ยวจะไปดูนะครับก็มีหลายๆโรงเรียนทำอยู่นั้นผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นศักยภาพของสถาบันวิชาการที่จะสนับสนุนในแง่ขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านการวิจัยเพื่อไปสนับสนุนกับท่านอื่นๆนะครับแล้วก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางจุฬาของเรานั้นมีคอมมิตเมนต์สำคัญมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงอย่างแน่วแน่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชาวน่านที่จะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแล้วก็อนุรักษ์ป่าไม้น่านซึ่งเป็นป่าไม้สำคัญต้นของต้นน้ำสำคัญที่สุดในประเทศไทยให้ยังอยู่ตลอดไปครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับท่านผู้มีเกียรติครับเราเหลือเวลาอีกสักประมาณ10นาทีปกติงานเสวนาก็คุยแล้วก็สนุกดีแล้วก็กลับบ้านกันไปปีหน้ามาเสวนากันใหม่เรื่องเดิมฮะแล้วอาจจะพูดซ้ำเวลาเสด็จกลับแล้วก็ทุกอย่างก็จะหายไปนะครับท่านผู้ช่วยฮะทำอย่างไรที่ให้เสวนาแบบเราวันนี้ไม่หายไปแล้วปีหน้าไม่ต้องมาคุยกันเรื่องเดิมใหม่แต่มาตรวจการบ้านแล้วไม่สอบตกที่คุณบรรทุนว่าเชิญครับโยนที่ผมอีกแล้วก็ไม่ต้องคิดมากครับทำเลยเพราะว่าผมด้วยค่อนข้างจะยืนยันนะครับว่าผมได้คุกคีมากับพี่ๆหลายท่านถ้าพูดว่าหัวกะทิของการดำเนินงานประเทศอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเลยนะครับคุณชายก็อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงต่างๆทั้งสองกระทรวงที่สำคัญอยู่เรามีประสบการณ์ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้เลยก็เปรียบเสมือนขณะนี้เราจะแกงเขียวหวานแล้วจะกินละมีเนื้อมีหมูมีผักมีกะทิพริกแกงเรียบร้อยเราหาแม่ครัวใครจะมาเป็นคนปรุงนะครับนั่นก็คือต้องใครจะเป็นหัวหน้าทีมนะครับเพื่อขับเคลื่อนไปนะครับแล้วผมก็ยืนยันนะครับว่าสำเร็จแน่นอนแต่ว่าต้องเข้าใจว่าการปลูกป่านั้นกับการตัดป่านั้นต่างกันที่เวลานะครับการตัดต้นไม้นั้นใช้เวลาไม่กี่วินาทีแต่การปลูกกว่าจะงอกจะโตขึ้นมาศอกคืบศอกเนี่ยใช้เวลานานเราต้องอดทนครับนะครับบางที่ต้องใช้ถึง30ปีแต่ว่าในความอดทนนั้นถ้าเราเหมือนเราสร้างบ้านนะครับเราเขียนผังให้ดีเรายังไม่มีเงินเราสร้างไปทีละส่วนแต่สุดท้ายบ้านจะสวยเหมือนกันเราขึ้นต้นให้ถูกนะครับผมคิดว่าเราน่าจะทำได้เมื่อวานนี้ผมได้มีข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าจะมีนะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับบ้านศรีนาป่านนะครับชุมชนที่นี่เป็นชาวไทลื้อชาวไทลื้อก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีรักป่าผมได้คุยกับเขาบอกจะเดินเข้าป่านั้นต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อนไหว้สัตว์นั่นก่อนแล้วก็จะบอกว่าเมื่อเข้าป่าแล้วจะพูดคำหยาบจะบาปจะผิดนี่คือในจิตใจนะครับแล้วที่บ้านนี้อาชีพปลูกชาพันธุ์อัดสำราคาแพงมากผมถามว่ารายได้เป็นอย่างไรบอกว่าปีหนึ่งคำนวณแล้วเนี่ยจะชาสดหรือชาตากแห้งแล้วเนี่ยราคาดีมากเสร็จแล้วบอกว่ารายได้ของหมู่บ้านเป็นเท่าไหร่บอกว่าชาวบ้านมีความสุขมาก82เดือน1ปีเนี่ยชาวบ้านประกอบอาชีพได้8เดือนอีก4เดือนไม่มีอะไรทำผมถามว่าไปไหนเขาบอกว่าไปขายแรงงานที่สุโขทัยที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือหมายความว่านี่คือต้นแบบอันหนึ่งนะครับทำไมเราไม่เข้าไปทำบ้านต้นแบบที่บ้านศรีนาป่านเนี่ยให้มีความสมบูรณ์ปลูกชาอย่างดีอะไรอย่างดีนะครับปลูกเขาบอกไว้นะเขาอาศัยร่มเงาแล้วผมก็ถามว่าแล้วพื้นที่ที่เขาปลูกเขาพูดไปแล้วเนี่ยจะปลูกได้ไหมเขาบอกได้ปลูกกล้วยก่อนให้มีร่มเงานิดหนึ่งคู่กับไม้ผลนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นในแนวความคิดผมว่าที่ถามว่าจะทำไงสำเร็จปีหน้าจะทำไงก็คือลงมือทำแล้วครับแต่ว่าในวิธีทำเนี่ยมันมีเทคนิคหลายอย่างนะครับที่ผมเคยมีประสบการณ์ทำมาเนี่ยบางทีไปบอกนี่ไม่ได้บางทีต้องทำตัวอย่างให้ดูคู่ขนานครับคู่ขนานก็คื
ทำบ้านสีหน้าป่าเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับทำให้ดีวางระบบตลาดให้เขานั่นก็คือมีอาชีพมีรายได้เขาดูแลป่าแน่นอนอีกหมู่บ้านเราอาจจะเลือกหมู่บ้านที่ไม่มีเลยเนี่ยทำเหมือนกันทำคู่ขนานไปแล้วก็จะมีแล้วเมื่อเห็นดีแล้วเนี่ยเขาก็จะไปดูกันที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็คือสรุปว่าต้องทำเลยแล้วปีหน้าจะไม่ต้องมาพูดซ้ำทหารจะเป็นเจ้าภาพหรือเป็นผู้นำหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าทุกคนเรียกหาทหารกันหมดฮะเพราะโครงการนี้เรื่องอื่นไม่ต้องนะครับขอเป็นผู้สนับสนุนได้ยินดีครับอันนี้ก็ผมคงตอบไม่ได้นะครับว่าแต่ยืนยันว่ากองทัพบกเนี่ยทรัพยากรที่มีอยู่ทุกอย่างเลยนะครับเราทำอยู่แล้วครับก็พร้อมนะครับที่ว่าแต่ว่าในการจะทำนั้นบางครั้งต้องดูครับว่าทหารไม่ได้นำได้ทุกอย่างนะครับบางครั้งในการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามเนี่ยอาจจะทำได้ดีกว่านะครับในเรื่องปลูกป่าก็ต้องมีหน่วยที่นั่นอยู่แล้วแต่ว่าในศักยภาพของทหารต่างๆที่จะมาเสริมเนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วนะครับครับท่านผู้ว่าทิ้งท้ายสั้นๆฮะว่าทำอย่างไรไม่ต้องกลับมาคุยกันเรื่องเดิมในปัญหาเดิมอีกในปีหน้าครับอันดับแรกเลยข้อสังเกตตั้งแต่ที่คุณบรรทูลได้กรุณาให้และวิทยากรทุกท่านพูดจังหวัดจะนำไปประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ซึ่งเมื่อกี้ไม่ได้ขายหนังสือนะเดี๋ยวเมื่อวานนี้เพิ่งได้จากโรงพิมพ์ผมจะนำผมทำหนังสือ2ชุดชุดที่1คือยุทธศาสตร์สร้างป่าน่านนะครับสร้างเมืองน่านอยู่คู่ป่าต้นน้ำมี2เล่มและอีกชุดหนึ่งก็คือรวบรวมประมวลพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และยุทธศาสตร์4ปีเหมือนกันนะครับเราจะได้นำมาประกอบในการพิจารณานะครับขอยืนยันว่ารับเอาไปพิจารณาในส่วนที่2ขออนุญาตพวกเราว่าที่พี่อีทบอกว่าลงมือทำเลยเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือการบูรณาการต้องไร้ตะเข็บถ้าเราทำงานยึดตัวตนยึดติดหรือมองมุมว่าตรงนั้นมีคนนั้นสนับสนุนตรงนี้ขาดแคลนตรงนั้นอย่างนั้นอย่างนี้งานจบเพราะฉะนั้นการบูรณาการไร้ตะเข็บคือสิ่งที่บอกว่าต้องมีเจ้าภาพนะในระดับพื้นที่หมู่บ้านตำบลตรงกับที่คุณบรรทูลพูดเราจะให้หมู่บ้านนะครับคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านแต่ในระดับพื้นที่อำเภอจังหวัดนั้นจังหวัดเรายินดีนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพและท้ายที่สุดขอฝากไว้นะครับเพราะวันนี้มี 1,400 คนที่มาร่วมเมื่อ 1,400 คนมาร่วมนั้นขอฝากคำสั้นๆว่าใช่หวังเพียงเฟื่องฟุ้งจึงได้มุ่งเป็นนักพัฒนาใช่หวังเพียงเกียรติเงินตราเพื่อนำมาแผ่ถางทางแท้จริงหมู่มวลมิตรพึงได้คิดสักนิดบ้างการพัฒนาคือแนวทางช่วยสรรสร้างสุขมวลชนขอบคุณครับจะเก็บท่านพระครูไว้ทิ้งท้ายคมๆแต่อาจารย์โดนคำกลอนแล้วครับอาจารย์นี่เหนื่อยทุกทีครับอาจารย์จะทิ้งท้ายอะไรไหมฮะมีอะไรคมๆไหมฮะไม่คมครับแต่อยากจะสนับสนุนคุณพิทูลพระบาทเจ้าอยู่หัวได้มีเคยมีพระราชทานข้อคิดไว้ว่าการทำอะไรสำเร็จนั้นต้องมีเจ้าภาพต้องมีเจ้าภาพและผมเห็นด้วยนะครับว่าเรื่องเจ้าภาพตรงนี้เนี่ยทางจังหวัดเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์ทางจังหวัดมีแผนอยู่แล้วถ้าเอาแผนดังกล่าวนี้มาปรับใหม่แล้วก็มาช่วยให้องค์กรต่างๆมาช่วยกันดูเพื่อทำให้มันเป็นแผนดีที่สุดนะฮะที่คุณบรรทูลว่าเป็นแผนที่แพ้ไม่ได้ก็จะทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นและปีหน้าเราจะกลับมาด้วยความสุขว่าไม่สอบไม่ตกครับผมครับท่านพระครูครับรอบสุดท้ายจะบินธบาตอะไรเชิญเหลือประมาณ 2-3 นาทีครับจะเช็คบินใครก็เชิญนะครับก็คงขอเจริญพร2ประเด็นประเด็นแรกก็คือการที่ทุกฝ่ายทุกองค์กรทุกท่านจะมาร่วมมือกันทำงานฟื้นฟูป่าเมืองน่านนี้ต้องลดทิฐิต่างฝ่ายต่างอย่าแย่งกันเป็นพระเอกนางเอกแล้วก็อย่าเกี่ยงกันแล้วก็อย่าโจมตีกันแล้วก็ทุกท่านต้องลดให้ได้ก็คืออย่าระแวงสำคัญมากใครจะมาทางงานด้วยตั้งข้อสงสัยตั้งข้อระแวงแล้วจะมาเด็ดยอดอีกแล้วคืออย่าไปคิดว่าจะมีใครมาเด็ดยอดต้องบอกว่าทุกคนเรามาร่วมกันต่อยอดเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคณะสงฆ์ทั้งประชาคมน่านเนี่ยพ่อหมอเนี่ยไปทุกหนทุกแห่งนะท่านไม่เคยระแวงใครแล้วก็นับว่าโชคดีที่ได้
มูลนิธิองค์กรต่างๆเข้ามาเสริมอย่างโครงการหลวงโครงการปิดทองหลังพระมูลนิธิปิดทองหลังพระคุณชายท่านแข็งแรงมากขยันนะแล้วก็ทางมูลนิธิกสิกรไทยตอนนี้ก็มีซีพีมาถ่ายบาปให้กับคนเมืองน่านแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบริษัทบ้านปูต้องมาร่วมกันอย่าตั้งข้อรังเกียจกันต้องมาร่วมกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะถ้าเรามัวมาเกี่ยงกันตั้งข้อรังเกียจกันอย่างนี้คอยแต่จะมาระแวงกันอย่างนี้เนี่ยไม่สำเร็จหรอกขอเจริญพรนมัสการพระคุณเจ้าครับแล้วกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านครับเรายืนขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวโค้งให้พร้อมนะครับครับขอบพระคุณครับขอพระราชทานกรรมตุนทราบฝากรองพระบาทการประชุมสัมมนารักป่าน่านในลำดับในช่วงเช้านี้ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว